จากกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มได้พานายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่และก็นางสมพรปราโภหรือว่าป้าแตนเข้าพบนายศิระเจจาคะประธานกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและก็สิทธิมนุษยชนเพื่อให้ตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อออกหมายจับลุงพลเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่และก็การจับกุมลุงพลที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นเป็นการกลั่นแกล้งลุงพลได้รับความอับอายจากการควบคุมตัวที่เกินกว่าเหตุหรือไม่ต่อมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้กล่าวกรณีที่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนำลุงพลชัยพลวิภาผู้ต้องหาคดีของน้องชมพู่แรกก็อยู่ระหว่างประกันตัวชั้นศาลมาพบนายศิระเจจาคะประธานกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนให้ตรวจสอบตำรวจที่จับกุมตนเองและก็มีการแถลงข่าวที่รัฐสภาเดิมระบุไว้ว่าเอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวสู้คดีอยู่ข้างล่างใต้สภามันอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมก็ไม่รู้ซึ่งล่าสุดวันนี้ก็มีรายงานว่าที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวไว้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหมก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่สมควรอย่างไรนายกก็บอกไปแล้วแรกก็เป็นเรื่องของพรรคซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องเรียกนายศิระมาพบเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการฆ่าพลนายศิระหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวไว้ว่าเดี๋ยวดูว่าเขาจะพูดอะไรกับผม